สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งสำหรับสาวๆคนไหนนะคะสายหวานสายขนมนะคะสายบราวนี่สายเค้กสายของหวานนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่นะคะประสบความสำเร็จในการโปรโมตนะคะทำธุรกิจขนมนะคะสำหรับใครที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจของหวานขนมหวานสถานใจนะจ๊ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับคุณโบจากละมุนกรุ๊ปค่ะเย้เชิญเชิญเชิญมาเร็วถึงแล้วถึงเวลาแล้วยังไม่รู้ตัวเลยว่าจะไลฟ์แนะนำตัวนิดนึงน้องโบค่ะชื่อโบนะคะติดเสื้อติดเสื้ออ่ะชื่อโบค่ะจากละมุนกรุ๊ปค่ะค่ะก็สำหรับสาวๆที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการขายขนมหวานอยากจะแบบอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีทรัพยากรอะไรที่สำคัญมากๆคะคุณโบจริงๆมันก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลายๆคนเนาะอยากจะมีแบบร้านขนมหวานร้านเบเกอรี่อะไรคุกกี้คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขนมหวานมันก็มีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กเบเกอรี่เครื่องดื่มชานมไข่มุกก็ถือว่าเป็นของว่างเนาะหรือว่าจะเป็นบิงซูหรือจะเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็ไอศครีมนะคะทีนี้ในส่วนตัวเองเนี่ยก็ต้องถามตัวก่อนว่าก่อนที่เราจะไปทำธุรกิจอะไรอะถามตัวเองก่อนว่าเราถนัดอะไรและเราไม่จำเป็นว่าต้องชอบกินนะจริงๆโบเป็นคนกินขนมหวานในทุกชนิดไม่ได้เจาะจงว่าจะทานอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าถามตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรได้ดีกว่าทีนี้จะไปทำเค้กเหรอเราก็แค่ไข่เจียวเราก็ยังไม่นิ่งเลย แล้วก็จริงๆเคยทำเบเกอรี่กับคุณแม่มาก่อนตอนสมัยเด็กๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต่อมาพอเห็นแบบเริ่มมีคนมีร้านนู่นนี่นั่นเราก็ดูดิว่าเราอ่ะอยากทำธุรกิจอ่ะแล้วเราจะเลือกสินค้าอะไรที่มันเหมาะกับเราเราก็เลยเลือกเป็นไอศครีมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะแล้วไอศครีมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนอ่ะทานง่ายแล้วโบก็เลยมาจับว่าแล้วไอศครีมที่เราจะขายอ่ะเป็นไอศครีมแบบไหนแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้เป็นไอติมละมุนแบบที่ทุกคนรู้จักนะแรกเริ่มเดิมทีเราก็เคยสเปซสปะทำไอติมวานิลาช็อกโกแลตทำรสชาติอะไรที่มันแบบมั่วๆนิดนึงอ่ะไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนมีไทยปนฝรั่งปนญี่ปุ่นอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้ามันมั่วๆแบบเนี้ยคนก็จะจำไม่ได้ว่าแบรนด์เราอ่ะมันขายอะไรอะค่ะจนสุดท้ายแล้วเราก็เลยเลือกจับเป็นไอติมไทยทำไมถึงเป็นไอติมไทยใช่ไหมคะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผลไม้ไทยอ่ะมันเยอะแล้วมันขายได้ทั้งปีแล้วคนไทยกับผลไม้มันใกล้กันแล้วก็มันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเรียนรู้ว่าคุณทานอะไรอยู่ขายมะพร้าวก็มะพร้าวกะทิก็กะทิส้มก็ส้มมะนาวก็มะนาวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตลาดเนี้ยค่อนข้างตอบรับสำหรับคนไทยได้ดีแต่พอมาลงตลาดจริงๆไม่ง่ายอย่างนั้นเลยเพราะว่าก็จะเจอคู่แข่งมากมายเลยค่ะเพราะว่าอย่างไอติมกะทิอย่างเงี้ยพอเรามาโดดลงมาเล่นในตลาดเราก็ปรับราคามาเรื่อยนะคะด้วยความที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามะพร้าวอ่ะมันเป็นของ
ของบ้านเราแล้วเราก็รู้จักมาตั้งนานราคาต้นทุนไม่น่าจะถูกเอ้ยไม่น่าจะแพงทำไมไอติมละมุนขายแพงกว่าแบรนด์อื่นวะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเราอ่ะใช้มะพร้าวจริงๆนะกะทิก็กะทิจริงๆหัวกะทิเลยทีเดียวเราคั้นน้ำรอบเดียวนะคะในการทำรสชาติกะทิแล้วก็อย่างมะพร้าวอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำมะพร้าวที่หอมที่สุดนะคะตอนนี้โบก็ใช้ของอัมพวานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้น้ำมะพร้าวแท้โดยที่แบบไม่เติมน้ำตาลเลยอ่ะเราต้องคัดมะพร้าวแล้วมะพร้าวในการคัดมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันต้องดูรูปทรงเลยนะว่าทรงไหนจะให้รสชาติออกเปรี้ยวหรือออกหวานคือมันมีดีเทลของการคัดเลือกตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบแล้วอะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายมันต้องใช้ทั้งคนทั้งแรงงานและเวลาลงไปฉะนั้นเนี่ยราคาของไอติมละมุนเนี่ยที่สตาร์ทที่ราคาถ้วยละ55บาทเนี่ยจริงๆมันเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยหลายๆคนชอบเอาเราไปเปรียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นหมวดกะทิแล้วมะพร้าวเหมือนกันคือเราก็บอกเลยว่าของเจ้าอื่นเราไม่รู้แต่ของละมุนเนี่ยลูกค้าทานกะทิคือกะทิมะม่วงคือมะม่วงมะพร้าวอ่อนคือมะพร้าวอ่อนทุเรียนคือทุเรียนเพราะว่าเราอ่ะใช้ผลไม้และใช้วัตถุดิบจริงอ่ะ 100% เลยค่ะนะคะก็เริ่มต้นเลยแต่ว่าโบเคยพูดให้พี่ฟังว่าที่ไอติมละมุนมันขายดีเนี่ยเพราะว่าความมีเอกลักษณ์การที่คุณจะผงาดขึ้นมา1 2 3การที่คุณจะผงาดขึ้นมาได้คุณต้องมีเอกลักษณ์ไอติมละมุนเนี่ยถ้าใครรู้จักเนี่ยรู้จักแค่นิดนึงเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นไอติมไทยใช่เป็นไอติมไทยซึ่งชื่อก็ไทยมั้ยไอติมละมุนมีความเป็นเอกลักษณ์ก่อนถ้าคุณจะพังงาดขึ้นมาเขาออกทีวีเป็นไอติมที่ดังมากเลยนะออกก็รู้จักเขาตั้งแต่จะรู้จักตัวเขาด้วยนะคะดีใจเซเลบเบอร์เรียนกันหรอกนะคะก็รู้เลยว่าไอติมละมุนคือเป็นไอติมไทยนะคะทุกอย่างที่เป็นไอติมไทยเราจะได้กินจากละมุนแล้วเราอ่ะจะอกหักจากการกินไอติมไทยที่มันมีอะไรนะน้ำตาลหรืออะไรที่ไม่มีแบบไม่ได้อ่ะวัตถุดิบไม่ได้อ่ะไม่แบบไม่สุดกินแล้วมันไม่สุดอะไรอย่างงี้แล้วเราคือถ้ากินไอติมละมุนคือไม่มีอกหักคือความเป็นแบรนด์เขาเนี่ยมันสตรองมากคือถ้าคุณอยากกินไอติมไทยที่เป็นรสชาติออริจินอลไทยๆแต่วัตถุดิบแบบวัตถุดิบดีนะคะวัตถุดิบแบบคือไม่ใช่วัตถุดิบที่แบบเอามาผสมแค่ให้มันมีสีมีกลิ่นเนี่ยเราไม่ผิดหวังกับละมุนนั่นคือสิ่งที่ทำให้ละมุนเนี่ยขึ้นมาเป็นไอติมระดับประเทศจริงๆพูดง่ายๆก็คือแบบเราจะขายอะไรใช่ไหมสิ่งสำคัญเลยอ่ะก่อนเรื่องการสร้างแบรนด์นู่นนี่นั่นอ่ะก็คือโปรดักต์ก่อนนะคะสินค้ามันจะต้องดีจริงๆรับประกันคุณภาพไม่ใช่ว่าสร้างแบรนด์ไปเสร็จปุ๊บแล้วแบบสินค้ามันไม่ได้คุณภาพฉะนั้นเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเนาะดังจริงแต่ดังในทางที่ดีหรือไม่ดีอันเนี้ยฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นจากโปรดักที่ดีก่อนนะคะแล้วก็หาจุดแข็งของสินค้าหลายคนจะถามว่าเอ้ยแล้วละมุนมีจุดแข็งอะไรคือละมุนเนี่ยเราว่าเราไปนั่งออกแบบนักเราว่าเราไปนั่งออกแบบแล้วเราออกแบบไอศรสชาติไอศครีมแต่ละรสนะคะจากการเดินทางของเราคือเริ่มจากเราชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวเอาในประเทศเนาะต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยหาอินสปิเรชันคือพื้นฐานโบจริงๆแล้วโบค่อนข้างชอบเที่ยวคนเดียวแบ็คแพ็คถ่ายรูปเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบครั้งนึงอ่ะเราไปที่จันทบุรีแล้วเราก็ไปนอนโรงแรมที่เป็นโรงแรมเก่าที่เป็นวังเก่าๆอะค่ะของจังหวัดจันทบุรีเป็นของท่านขุนมูลนายสักโรงแรมนึงนะคะแล้วก็โบก็แล้วโรงแรมเขาก็เอาเวลคัมดริงก์อะค่ะเป็นส้มมะปี๊ดเราก็รู้จักส้มมะปี๊ดครั้งแรกในชีวิตว่าส้มปี๊ดคืออะไรหรอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีนะเราบอกเฮ้ยทำไมโบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทีนี้พอเราชิมเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเป็นความแบบมีความส้มจี๊ดบวกส้มเขียวหวานรวมกันเป็นส้มมะปี๊ดคือตรงกลางคือมีความเปรี้ยวและมีความหอมแบบส้มเขียวหวานเฮ้ยของแบบนี้น่าเอามาทำเนาะไอติมละมุนก็เลยเริ่มจากเอ้ยพอเจอส้มมะปี๊ดก็จุดประกายการเอาส้มมะปี๊ดมาทำไอศกรีมทีนี้น้ำตาลสดเนี่ยเราก็เจอจากการที่เราเดินทางไปที่เพชรบุรีแล้วก็ไปเจ อชาวไร่ค่ะที่เขาทำสวนทำไร่เลยจริงๆก็เขาขายข้างทางนั่นแหละแล้วก็บอกว่าขอไปดูที่ไร่หน่อยว่าเป็นยังไงปลูกยังไงอะไรยังไงคุยไปคุยมาแบบก็ได้น้ำตาลสดที่ดีที่สุดในจังหวัดในท้องถิ่นนั้นที่อร่อยมากๆฉะนั้นเนี่ยไอติมละมุนก็เลยรู้สึกว่า
เฮ้ยเราเก่งเรื่องการออกแบบอะแต่การออกแบบเราผสมผสานกับการเดินทางอะแล้วไปคุยกับเกษตรกรจริงๆแล้วก็ไปคุยกับคนพื้นที่จริงๆไม่ได้ผ่านคนกลางเลยนะผลผลิตที่เราได้มาเนี่ยคือคุยกับเกษตรกรตรงทั้งหมดเลยเราได้จากสวนตรงหมดเลยฉะนั้นเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่แบบไอติมละมุนขายออกไปให้กับลูกค้าอันนี้ช่วยเกษตรกรส่วนหนึ่งเลยนะคะเยี่ยมเลยนะคะง่ายเลยคือคุณต้องหาเอกลักษณ์แล้วสร้างมันขึ้นมาให้มันเป็นยูนิคแล้วบอกเลยว่าไอติมละมุนน่ะที่เขาขายดีในออนไลน์คือมันไม่รู้จะหากินที่ไหนอ่ะนะคะมันหากินยากแล้วซุปอะไรมันปรี๊ดซุปมะปี๊ดอะไรน้ำตาลปี๊ดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนั่นใช่ไหมเลยการที่คุณจะแบบขายดีหรือโด่งดังนะคะความเป็นแบบบัดเจกความเป็นยูนิคจากดูโบเล่าเมื่อกี้คนเด้งออกเต็มเลยเพราะรายละเอียดเยอะคือมันไม่ง่ายไงแต่ว่าพอมันทำมันหอมหวานอะผลสำเร็จคือความแปลกความคนประทับใจสินค้าเราได้การที่คุณจะเข้ามาขายของบนออนไลน์จริงๆลักษณะของที่ขายดีบนออนไลน์คือแบบเฮ้ยไอติมละมุนซื้อกินที่ไหนวะ10คนเนี่ยรู้จักแค่แบบ1คนหรือ2คนเนี่ยเป็นสินค้าที่แบบคือไม่ใช่ไอติมละมุนน่ะหาซื้อกินไม่ยากแต่ไอติมส้มมะปรี๊ดเนี่ยมันซื้อที่ไหนวะไอติมละมุนหาซื้อกินง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่มีใครทำซ้ำอ่ะสินค้าที่แบบมีความแปลกแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยผงาดขึ้นมาได้มีชื่อเสียงแล้วก็คือไร้คู่แข่งแล้วเรียกราคาได้เพราะว่าความแปลกแล้วก็ความอร่อยทำให้คนติดใจอันนี้คือเป็นลักษณะสิ่งแบบคุณขายบราวนี่อ่ะแต่บราวนี่ของคุณอ่ะมันแตกต่างยังไงคุณขายอะไรนะขนมไส้ลาวาขนมไส้ลาวาของคุณต่างยังไงไอติมของคุณอ่ะมันต่างจากคนอื่นยังไงอันนี้คือการสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้คุณอ่ะโด่งดังบนออนไลน์นะคะแล้วก็ทั่วไปด้วยนั่นคือการสร้างแบรนด์ซึ่งโบแบบสตรองมากในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกแชร์ให้ฟังว่าใช้ไลน์ใช้ไลน์ OA จริงๆไลน์อ่ะโบใช้ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เป็น Line แอดแล้วค่ะทีนี้ตอนนั้นก็ยังไม่มีคนใช้เยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราคุยกับลูกค้าผ่าน Channel เนี้ยแล้วลูกค้าแบบลูกค้าเห็นเราเป็นเพื่อนนะ มันไม่ได้เหมือนแบบคุยกับเพจอะค่ะลูกค้าที่มาทักในเพจอะจะเป็นอีกแบบนึงลูกค้าที่คุยใน Line จะเป็นอีกแบบนึงเวลาเขาชมอะมันชมจริงๆอะชมจากใจชมจากแบบอุ๊ยเนี่ยชอบมากเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรคือเขาไม่เคอะเขินในการติชมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเริ่มต้นแบบสร้างฐานลูกค้า Line แอดอะดีแล้วก็เราโบก็ใช้วิธีการออกบูธเวลาออกอีเวนต์ก็ให้ลูกค้าแอดไลน์แล้วก็ให้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆก็ยังไม่ได้รู้ว่าประโยชน์ของ Line แอดอ่ะมันมีมากแค่ไหนตอนนั้นอ่ะนะก็ทำเพราะว่ามันเป็นอีกช anel นึงในการขายของมากกว่าค่ะก็อย่าทำแค่ Facebook อย่างเดียวนะคะซื้อโฆษณาบ้างเคล็ดลับซื้อโฆษณามีเอกลักษณ์ลงภาพคุมธีมภาพแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกแล้วก็สินค้าโบค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ใช้ Line OA ด้วย Line Ad นั่นแหละ Line OA ด้วยก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยกระตุ้นยอดขายหลายคนเนี่ยออบเห็นนะโอ้โหแบบจ่ายค่าแบบ Line Man จริงๆโบก็ได้เข้ากับ Line Man เหมือนกันมี Line Man แก๊สหมดแต่ว่าการที่เรามี Line OA ก็ช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของเรามากขึ้นใช่อย่าหวังพึ่งแต่แบบคนอื่นน่ะใช่คือถ้าในแง่ร้านค้าเนอะในแง่ลูกค้าเนี่ยทางพวกฟู้ดเดลิเวอรี่หลายๆเจ้าเขาก็ทำโปรโมชั่นค่าส่งอยู่แล้วลูกค้าก็จะใส่ค่าส่งไม่แพงแต่ว่าภาระเนี่ยมันอยู่ที่ร้านค้านั่นแหละซึ่งมาร์จิ้นมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันมีต้นทุนของส่วนแบ่งให้กับเขาด้วยทีนี้ channel ที่เป็น channel ของตัวเราเองเนี่ยเป็น channel เนี้ยมันต้นทุนเป็นศูนย์นะคะแล้วเราก็สื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้การที่ลีดลูกค้าเนี่ยมาซื้อผ่าน channel เราเนี่ยแล้วเราจัดการส่งเองแล้วลูกค้าจ่ายค่าส่งเองแล้วก็ต้นทุนของสินค้าเนี่ยเราตั้งเองทุกอย่างเองทำโปรโมชั่นเองซึ่งเราเอาส่วนแบ่งที่ต้องไปจ่ายให้พวกฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะเอามาทำส่วนลดให้กับลูกค้าเรายังได้กำไรมากกว่าอันนี้แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันต้องมี Line Ad แล้วฉันจะลากลูกค้ามา Line Ad ยังไงจริงๆมันมีหลายวิธีมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเอ้ยเราอ่ะอยากที่จะ
ลีดลูกค้าเข้ามาหาเราอ่ะด้วยวิธีไหนเราอาจจะออฟเฟอร์โปรโมชั่นพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษหรือมีอีเวนต์พิเศษให้กับลูกค้าเพียงแค่แอดไลน์มาแล้วก็คุยกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนนะคะมันคุยง่ายกว่า Facebook อีกนะจริงแล้วแต่จริงๆมันก็ต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างนะคะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะ สำหรับใครที่มีร้านอาหารหรือว่ามีหน้าร้านอยากจะขายไอติมนะคะอยากจะแบบขายไอติมเสริมโบมีตู้ไอติมมีเอาไอติมไปลงได้ค่ะไอติมไปลงได้แล้วก็แบบได้กำไรนะคะโบทำตลาดให้ด้วยหมายถึงว่าโปรโมททางออนไลน์ให้ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนกับธุรกิจไอติมอยากจะเปิดไอติมนะคะเปิดร้านไอติมตอนนี้กรุงเทพต่างจังหวัดหรือไม่ต้องเปิดก็ได้แบบว่าอยากจะปรึกษาก็ได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะโบเป็นโรงงานแล้วแบบรับทำ OEM ด้วยทีนี้หลายลูกค้าหลายคนก็จะมาปรึกษาว่าเนี่ยอยากจะได้ไอศกรีมราคาเท่านี้คุยกันเรื่องต้นทุนก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะขายราคาเท่านี้ถ้าเกิดของคุณโบส่งมาเท่านี้ต้นทุนมันสูงเอ้ยโบปรับไปได้โบปรับอินกิเดียนได้ให้ราคาต้นทุนต่ำลงเพื่อที่คุณได้มาจิ้มในสิ่งที่คุณต้องการได้อันนี้ก็มาคุยกันได้เรามีที่โรงงานนะคะโรงงานอยู่ที่สุขสวัสดิ์แล้วก็มีทีม R&D โรงงานได้อย. GMP HA CCP ครบมาเยี่ยมชมได้ค่ะอินบ็อกไปหาคุณโบอินบ็อกมาคุยได้ปรึกษาไว้ก่อนก็ได้นะคะอินบ็อกมาปรึกษาก่อนพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลองชิมนะคะโบออกบูธที่เปิดห้างวันแรกเปิดห้างวันแรกที่เอ็มควอเทียเอ็มควอเทียค่ะก็เดี๋ยวมีปักหมุดไหมมี get direction อยู่นี่นะคะก็โบเปิดที่นะคะ line แอดทักไปถามที่ line แอดก็ได้นะคะหรือแบบอินบ็อกไปถามก็ได้นะคะก็เจอกับโบที่ไอติมละมุนที่พรุ่งนี้เจอกันค่ะเอ็มควอเทียเอ็มควอเทียค่ะวันนี้ออกกับโบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเคอร์ฟิวซะก่อน ขอเปิดเพลงนิดนึง